มาถึงอินเดียก็ต้องลองสตรีทฟู้ดอินเดียกันนะคะเราเริ่มจากตานิปุริที่เห็นเต็มข้างทางไปหมดเลยค่ะร้านนี้ดูสะอาดสะอ้านมีแจกจานแจกทิชชู่ให้อย่างนี้ด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มเตรียมเครื่องให้กับเรานะคะเปิดนี่ถ้วยน้ำซอสคนให้เข้ากันอย่างนี้เลยอะไรที่นอนกดก็คนมันขึ้นมานะเตรียมน้ำซอสเสร็จก็หยิบแป้งด้วยมือเปล่าจากนั้นก็จิกแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปตามด้วยน้ำซอสสองชนิดสีส้มกับสีเขียวแบบนี้ต้องบอกว่ากล้าท้าก็กล้าลองคุณผู้ชมขาทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาวงศ์พอดีค่ะก็ไปเที่ยวอินเดียทั้งทีคุณผู้ชมขาจะไม่ลองของขึ้นชื่อที่เป็นไวรัลสตรีทฟู้ดเนี่ยมันก็เห็นทีจะไม่ได้ค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์รับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าทางด้านของเพื่อนคุณบุ๋มที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาฝันเหมือนกันไปอินเดียใครก็อยากลองอยากจะลิ้มลองสตรีทฟู้ดอินเดียสักครั้งนึงก็ยังดีซึ่งเพื่อนของคุณบุ๋มทานก็บอกว่ามันเป็นปานิปุริใช่ไหมคะเป็นแป้งทอดรูปทรงกลมๆที่มีการเจาะรูข้างบนแล้วก็ใส่ไส้ราดด้วยน้ำซอสทางเพื่อนคุณบุ๋มบอกทานแล้วโอ้ยมันอร่อยดีนะแบบมันไม่ได้แย่แบบที่คิดคือคุณบุ๋มเขาก็บอกว่าแหมจะเชื่อคนง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องนะคะคุณบุ๋มตัดสินใจลองเธอก็บอกว่ามันก็อร่อยดีนะแต่คุณบุ๋มเองเนี่ยไม่ได้รีโพสต์นะคะแล้วก็รอดูอาการ3วันก่อนแล้วค่อยออกมาโพสต์ค่ะปรากฏว่าคุณบุ๋มเนี่ยบอกผ่านไปสักพักสรุปก็คือไม่ได้ท้องเสียนะคะรอดไปต่อได้ซึ่งเธอบอกว่าที่จริงเนี่ยคือลองกินตั้งแต่วันแรกๆที่มาแล้วแหละแต่ว่ารอดูผลก่อนว่าจะท้องเสียไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วค่อยเอาลงสรุปผลทีเดียวปรากฏว่าสรุปแล้วคือรอดจ้ะร้านนี้สะอาดพอประมาณเธอก็บอกว่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมงานนี้บอกเลยว่าร้านนี้รอดนะคะถึงขนาดรับคำท้าไปลองให้ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะไปนะคะเพื่อนคนนี้แหละค่ะฝันว่าอยากกินสตรีทฟู้ดอินเดียนะคะจนต้องตามมาถึงที่นี่กันก็เหลือให้ชิมเป็นไงนางบอกอร่อยใช้ได้เลยนะคะดิฉันไม่เชื่อค่ะดิฉันก็เลยต้องขอลองเขาด้วยข้างทางมาลองดูโอเคอร่อยอีกร้านหนึ่งค่ะเมื่อหันมาดูอุ้ยเขาใส่ถุงมือกันอย่างดีๆนะคะแต่ใช้อีกมือหนึ่งจับแป้งกดแบบนี้ใส่ไส้เข้าไปนะคะเติมน้ำซอสเข้าไปแล้วก็จุ่มพรวดเข้าอย่างนี้เลยแล้วก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยจ้า